าล่ะค่ะเข้าสู่ช่วงนี้นะคะช่วงโปรช็อปนั่นเองค่ะหลายๆคนเตรียมรอช่วงนี้ตั้งหน้าตั้งตารอเลยซึ่งบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้นะคะโปรเชแล้วก็โปรนบค่ะมีสิ่งดีๆมาฝากอันนี้เช่นเคยถ้าอยากรู้แล้วโปรอยากรู้ยังคะอยากรู้แล้วถ้าอยากรู้ไปชมพร้อมๆกันค่ะช่วงโปรช็อปในวันนี้นะครับผมอยู่กับโปรเชนสารัตมานิตยกุลสวัสดีครับโปรเชนครับสวัสดีครับพนพครับวันนี้เราอยู่กัน2คนนะแน่นอนว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรดีๆเนี่ยมาแนะนำกับแฟนรายการขับพิธีแน่นอนถูกต้องครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าโปรเชนมีอุปกรณ์ชนิดนึงเนี่ยนะที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นั่นคืออะไรนั่นคือเรื่องของถุงมือนั่นเองถุงมือเนี่ยนะเป็นอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองที่สุดอย่างหนึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่มีเหงื่อเยอะนะครับแล้วยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศร้อนเหงื่อออกเยอะเนี่ยลองสังเกตนะเวลาเราใช้ถุงมือครั้งนึงเนี่ยเหงื่อเยอะๆอย่างประเทศไทยเนี่ยบางทีเนี่ยออกรอบแค่ครั้งเดียวก็ไปแล้วนะหรือซ้อมแค่ครั้งเดียวถุงมือก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรอบละกรอบแล้วแล้วก็แฉะนะครับชื้นอะไรต่างๆแล้วก็พังได้ง่ายซึ่งตัวผมเองเนี่ยกำลังเป็นอยู่เลยคือเมื่อก่อนใส่เวลาออกรอบเนี่ยจะใช้ถุงมืออันเดียวใช้เสร็จก็ต้องทิ้งทันทีเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันแฉะมันชื้นมันกรอบเหงื่อเยอะมากใช่ครับผมเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากแต่จริงผมไปดูแล้วก็ไปศึกษาเรื่องที่โปรระดับโลกเขาใช้ถุงมือกันกับแตกต่างจากเราอย่างชิ้นเชิงจากที่นักกอล์ฟทุกคนเนี่ยเวลาออกรอบใช่ไหมครับก็ถุงมืออันเดียวตีไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเมื่อไหร่ที่พังก็ค่อยเปลี่ยนคู่ใหม่เมื่อไหร่ที่พังก็เปลี่ยนคู่ใหม่เรียกว่าใช้จนขาดอ่ะถูกต้องแล้วเขาเปลี่ยนใช่ครับอันนั้นคือวิธีของชาวบ้านอย่างเราหรือว่านักกอล์ฟทั่วไปแต่จริงโปรในทัวร์เนี่ยเขาใช้ถุงมือกันอย่างน้อยนะคนที่ใช้น้อยคือออกรอบครั้งนึงเนี่ยใช้ถุงมือ3ข้างใช่เปลี่ยนทุกๆ6หลุมโอ้โหเปลี่ยนทุกๆ6หลุมนะครับแต่เชื่อมั้ยว่าเขาทำการวิจัยมาว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำให้ถนอมถุงมือได้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนทุก6หลุมเนี่ยพอถุงมือเริ่มชื้นใช่มั้ยฮะเราก็เอาไปตากไว้ที่ถุงกอล์ฟเอาไปเน็บไว้กับอะไรก็ได้นะฮะพอเน็บไว้ปุ๊บเนี่ยถุงมือนั้นก็จะแห้งและไอ้ประสิทธิภาพในการใช้งานของมันก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก่อนนะอันนี้พูดถึงถุงมือที่เป็นลักษณะถุงมือหนังหรือเปล่าหรือว่าทั่วไปเลยถุงมือหนังถุงมือผ้าได้หมดได้หมดใช่ครับผมเพราะบางทีถุงมือผ้าชื้นมากๆมันก็จะมีความชื้นใยมันก็จะเสียเสื่อมเหมือนกันใช่ก็แนวคิดเดียวกันเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นถุงมือหนังจะชัดกว่าครับก็เปลี่ยนทุกๆ6หลุมนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนคือถุงมือเนี่ยมันมีหลายแบบนะก็คือทั้งเป็นเรื่องของถุงมือผ้านะถูกต้องครับถุงมือที่เป็นหนังเทียมนะแล้วก็ถุงมือเป็นหนังแท้ซึ่งถุงมือที่เป็นผ้าเนี่ยจริงค่อนข้างจะทนเหมือนกันเพราะว่าสามารถที่จะนำไปซักได้ซึ่งถ้าเป็นถุงมือหนังเทียมหรือหนังแท้นะถ้าเกิดว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกรอบพอกรอบแล้วก็ขาดแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวไม่สามารถซักได้ถูกต้องนะซึ่งเรามาดูแล้วอย่างที่ท่านผู้ชมบอกถ้าเกิดว่าเราใช้ถุงมือ3ข้างเนี่ยใน18หลุมเปลี่ยนทุก6หลุมเนี่ย3ข้างนี้เนี่ยน่าจะอยู่ได้นานกว่าการใช้ถุงมือทีละข้างถูกต้องเขาบอกว่าเซฟได้ประมาณ 50% คือใช้ได้ไปอีกเท่าตัวนึงครับสมมุติว่าถ้าคุณใช้ถุงมือออกรอบสมมุตินะเลเซว่าออกรอบครั้งละ1ข้างแล้วทิ้งแต่ถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณสามารถออกได้6รอบเลยใน3ข้างอันนี้ใช่โดยที่ประสิทธิภาพมันก็ยังเท่ากันเพราะบางคนเนี่ยต่อให้เป็นถุงมือผ้าก็ตามมันครับแต่ว่าดันทุรังใส่ไปจน18หลุมเนี่ยผมว่าไม่เกินหลุม10ถุงมือก็เริ่มเปียกแล้วพอเปียกแล้วการจับกริปมันก็ไม่แน่เหมือนเดิมมีอายุการใช้งานเนื้อประเชษสำหรับถุงมือที่เป็นถุงมือหนังเนี่ยจริงๆก็เขาก็มีนะครับแต่ว่ามันแต่สำหรับผมมันก็ขึ้นอยู่กับคนแหละบางคนเหงื่อเยอะบางคนเหงื่อน้อยอย่างถ้าพนบเหงื่อน้อยหน่อยก็อาจจะใช้ได้นานหน่อยอย่างผมเหงื่อเยอะอย่างเงี้ยผมออกรอบครั้งเดียวผมก็เอามาใส่ก็ได้แล้วอ๋อถ้าบอกประเชษใช้ถุงมือเปลืองมากเปลืองมากจริงๆเนี่ยผมมีถุงมือใช้และทิ้งใช้และทิ้งเยอะมากแต่ว่าพอมาใช้สูตรเนี่ยครับว่า6หลุมเปลี่ยนครั้งนึงพอมันเริ่มชื้นนิดนึงเนี่ยก็เอาไปเก็บไว้เอามาตากไว้ก็จะใช้ได้นานขึ้นตอนนี้ก็เปลี่ยนถุงมือน้อยลงแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากแต่ว่ามันจะเสียอย่างเดียวคือตอนซื้อเนี่ยมันต้องกั้นใจซื้อทีละ3คู่นั่นเอง3ข้างนะใช่ทีละ3ข้างนั่นเองแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ได้มั้ยสมมติว่าเราไม่ใช้3เราใช้6เลยซื้อมาทีเดียว6แล้วเปลี่ยนทุก3หลุมนี้ดีกว่ามั้ยอาจจะดีกว่าเพราะว่าโปรในทัวร์บางคนก็ทำแบบนั้นบางคนโปรในทัวร์บางคนเปลี่ยนทุก3หลุมเลยนะแต่ว่าที่ของผมเป็นแค่3ข้างเนี่ยเพราะว่ารู้สึกมันก็ยังก็พอแล้วพอแล้วเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยซื้อถุงมือที่6คู่เนี่ยทำใจไม่ได้เยอะนะเยอะมาก แล้วก็ใช้พร้อมๆกันในวันเดียวเนี่ยอาจจะทำใจไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านมีทุนนะผมว่าก็ทำแบบนั้นก็น่าเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะก็สามารถที่จะถนอมรักษาได้นานขึ้นนะในเรื่องของถุงมือเพราะว่าถุงมือเนี่ยก็เป็นเรียกว่าวัสดุสิ้นเปลืองน้องๆลูกกอล์ฟเลยแหละที่สุดอย่างนึงใช่ครับผมนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลดีๆนะจากโปรเชนในวันนี้นะครับทั้งหมดคือช่วงโปรช็อปของรายการขับไอทีนครับที่แท้ก็เรื่องถุงมือนั่นเองโปรแจ๊บสำคัญเลยคือเราไปเปิดถุงนักกอล์ฟสมัครเล่นนะบางครั้งอุปกรณ์ไม้กอล์ฟต่างๆเนี่ยไม่น้อยไปกว่านักกอล์ฟอาชีพเลยแต่ว่า
มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมีมากเท่ากับนักกอล์ฟอาชีพคือถุงมือทำไมอะคะนักกอล์ฟอาชีพมีถุงมือมากกว่า1คู่เพราะว่าใช้ 2-3 หลุมเปลี่ยนเพราะว่าเริ่มเปียกนะครับพอเปียกปั๊บเริ่มจับไม่ได้ไม่แน่นจับไม่อยู่แล้วพอจับไม่อยู่ก็ทำให้ต้องจับแน่นตีไม่ถนัดวงสวิงไม่ดีนึกว่าวงเสียจริงๆเกิดจากถุงมือแล้วก็อาชีพบางครั้งก็จะมีหลายๆคู่แต่ว่าควรจะเป็นถุงมือที่ลักษณะเหมือนเป็นยี่ห้อเดียวกันอ๋อเหมือนอารมณ์เวลาเปลี่ยนหลุมใช่ไหมคะจากหลุมนึงไปอีกหลุมนึงอยากจะแบบมันเปียกแล้วอยากจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันที่แบบเปลี่ยนอันเปลี่ยนยี่ห้อความหนาความแรงมันก็ทำให้เราต้องมาล้านใหม่ถูกต้องบางครั้งหนาไม่เท่ากันหรือว่าเป็นคนละรุ่นเนี่ยมันความรู้สึกไม่เหมือนกันทำให้เกมเปลี่ยนแต่อย่างที่ว่านะครับผมเปิดถุงกอล์ฟของนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยถุงมือมีอันเดียวอันละไม่กี่ร้อยบาทแต่ไดเวอร์อันละต้องหลายหมื่นยังสามารถมีหลายอันได้ทำไมถุงมือเราจะมีหลายอันไม่ได้เพราะฉะนั้นรีบออกไปหาซื้อถุงมือกันเลยสำหรับช่วงโปรช็อปในวันนี้นะคะเลือกดูละกันค่ะเอาที่ชอบที่ถนัดนะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเรื่องของถุงมือจบไปแล้วแต่ยังมีอีกอย่างนึงดีๆมาฝากกันนะคะนั่นก็คือค่ะทาง Nike Golf นะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปี2015นั่นเองนะคะโดยที่นะคะมิสเตอร์เบนลูอิสนะคะผู้จัดการทั่วไป Nike Golf ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะพร้อมด้วยนะคะคุณพันนีสารติวิรัตกุลนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะแล้วก็คุณปกป้องตวงทองนะคะผู้จัดการนะคะผลิตภัณฑ์ไม้กอล์ฟแล้วก็ลูกกอล์ฟค่ะได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะวางจำหน่ายในปี2558นั่นเองเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ครับเราเห็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยผลงานดีๆในทัวร์เป็นสังกัด Nike มากมายจะได้ลองดูนะครับมีทั้งไดเวอร์รุ่นเวเปอร์แฟร์เวย์วูดหัวไม้ไฮบริดพัตเตอร์ลูกกอล์ฟโดยมีลูกค้านะครับแล้วก็สื่อมวลชนมาร่วมงานพร้อมกับทดสอบอุปกรณ์นะครับที่สนามออพายกอล์ฟที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับโอ้โหได้ว่าได้ลองกันไปเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็เล็งๆไว้ปี2558นี้มาแน่นอนนะคะเอาละค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับใครๆนะคะที่ดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่ามีข่าวนะคะอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะเปิดตัวสินค้านะคะหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นสนามกอล์ฟนะคะฝากกันเข้ามาได้เลยให้รายการของเราช่วยกระจายเสียงให้คนนะคะโดยการส่งอีเมลค่ะเข้ามานะคะที่ club18golf@gmail.com ค่ะหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคำถามอะไรนะครับอยากจะมาตอบคำถามทางที่ทางรายการบางสัปดาห์นี้ให้ร่วมเล่นเกมนะครับของรางวัลนะคะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟนะครับดูทัวร์นาเมนต์ไม่ค่อยรู้เรื่องนะติชมรายการหรือว่าปรึกษาเรื่องสวิงนะครับส่งคำถามเข้ามาใน Facebook นะครับที่ www.facebook.com/golfclub18 ไปคลิกไลค์เป็นแฟนเพจก่อนตอนนี้แฟนเพจเราขนาดแท้เนี่ยมี 4,200 คนแล้วนะต้องกดไลค์กันอีกค่ะกดเยอะๆค่ะใช่แล้วก็คือโพสเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่ามีทีมงานของทีมโปรไม่ว่าจะเป็นตัวผมโปรนบโปรเบนโปรเชนโปรอาร์มนะครับหรือว่าทีมงานท่านอื่นเราไปช่วยตอบคำถามกันครับใช่แล้วบอกเลยนะว่ามาในแฟนเพจของเราเนี่ยอย่างแรกเลยคือคุณได้กวนใหม่ในการไปเล่นกอล์ฟนะเผลอๆแบบได้การปรึกษาวงสวิงฟรีใช่ไหมจากโปรหลายๆคนบางคนบอกอุ๊ยก็พิมพ์ไปแล้วบางทีโปรไม่ตอบระบุชื่อเลยเพราะว่าบางทีเข้าใจไหมแบบเหมือนพิมพ์ไปลอยๆโปรคนนึงก็นึกว่าโปรอีกคนนึงตอบอะไรเงี้ยก็นึกว่าเอ้ยเดี๋ยวคนนั้นตอบเดี๋ยวคนนี้ตอบถ้าเกิดอยากให้ใครตอบระบุโปรคนนั้นไปเลยก็ได้เนาะรับรองว่าโปรแต่คนเต็มใจนะคะในการตอบคำถามให้อยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญบางทีรายการของเรามีของรางวัลดีๆเด็ดๆมาให้ตลอดเวลาเลยแค่มาร่วมสนุกนะคะทุกอย่างอยู่ใน Facebook จริงๆนะคะอย่าลืมมากดไลค์กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณช้างอิซูซุครับ Nike Golf ค่ะและอย่าลืมนะคะผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการขับ XT นะคะทุกๆคืนวันอังคารแบบนี้นะคะ 4:00 ถึง 5:00 ตรงทางช่อง Golf Channel True Vision 675ค่ะหรือท่านใดพลาดนะครับเช้าวันพุธตอนเช้า 7:30 ถึง 8:30 นะครับแล้วก็มีรีรันครั้งสุดท้ายเนี่ยบ่ายวันเสาร์ครับบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงครับใช่แล้วค่ะสะดวกตอนไหนก็ดูนะคะรับรองว่ามีแต่สาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Now on 18 another par 5 Just a walk in the park right here had hit 10 greens to this point in the final round make that 11 greensAnd what an easy way to finish this one off. Yeah, enjoy that walk, Jordan, and enjoy this putt. 20 putts to this point now, 21 putts for the 21-year-old. Nice. I did not realize that. Look at you doing your homework and your math, Jordan Spieth. A winner by 6 shots. He definitely came to...